ตัวจริงสนามข่าวลงพื้นที่สำรวจรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหลังนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองออกมาเปิดเผยว่าวันที่16กุมภาพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเซ็นคำสั่งปรับแนวเขตอุทยานทับลานจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมาเพื่อกันพื้นที่ให้รีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศกว่า400แห่งที่ถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานทับลานโดยมีอดีตกำนันซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งอยู่เบื้องหลังชาวบ้านในตำบลไทยสามัคคีเล่าให้ฟังว่าครอบครัวของเธออยู่มาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติการที่เจ้าหน้าที่บอกว่าชาวบ้านและเจ้าของบุกรุกจึงดูไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านเท่าไหร่นักพ่อรุ่นพ่อน่ะมาอยู่ปศ17เนาะรุ่นปู่น่ะมาอยู่17แล้วรุ่นลูกเนี่ยก็คือก็ตามมาตั้งแต่นู่นแหละค่ะเนาะเมื่อก่อนเนี่ยก็ชาวบ้านก็มาซื้อตั้งแต่17นี่ยังได้ซื้ออยู่เลยไร่ละ50บาทค่ะตั้งแต่มาอยู่ก่อนที่เขาประกาศมาอยู่ก่อนที่ว่าบ้านไทยสามัคคีเขาจะมาอยู่อ่ะคือถามว่าเขาสร้างผลดีหรือผลเสียใช่ไหมคะดิฉันว่าเขาเข้ามาอยู่มันทำให้ชุมชนเจริญเลยซ้ำไปค่ะให้ดูแลเขามาดูแลช่วยปลูกต้นไม้ช่วยมีให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้ให้เกิดรายได้เขาก็ดึงชุมชนเข้าไปทำงานคนไหนไม่มีงานทำอะค่ะเพราะบางคนเป็นหนี้เป็นสินก็อยากได้ตังค์อะเนาะพูดกันตรงๆเลยนะชาวบ้านก็อยากได้ตังค์บ้างเนาะก็แบ่งให้ชุมเนี่ยคนที่เขาไม่อยู่ใหม่น่ะเขาก็มาสร้างนี่แหละค่ะไอ้ตอนเขาสร้างอะถ้าอยากจะจับจริงๆทำไมไม่บอกเขาว่ามันผิดนะอย่ามาทำนะเขาไม่ได้สร้างวันสองวันเสร็จนะคะเขาสร้างหลายเดือนที่มาที่ไปของปัญหามหากาพย์การบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลานจนนำมาสู่การเตรียมประกาศกฎหมายแบ่งเขตเริ่มจากปี2506คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่12พฤศจิกายนประกาศพื้นที่ป่านครราชสีมาปักธงชัยโชคชัยเป็นพื้นที่ป่าไม้กำหนดให้ป่าภูเขาหลวงป่าวังน้ำเขียวป่าแก่งดินสอป่าแก่งใหญ่ป่าเขาสโตนป่าคระบุรีเป็นป่าไม้ถาวรปี2524ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีให้เป็นอุทยานแห่งชาติทับลานปี2531ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินอำเภอคระบุรีและอำเภอเสริงสางให้เป็นที่ดินสปก.จนกระทั่งปี2548องค์การยูเนสโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประกาศให้ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นมรดกโลกแต่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านนายทุนและอุทยานยังอยู่ทำให้ปี2565กรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรมีข้อเสนอแนะให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอวังน้ำเขียวประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามองว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากการประกาศให้พื้นที่บางอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมาเป็นอุทยานทับลานเป็นการประกาศทับที่ดินทำกินของชาวบ้านและทับที่ดินสปก.จึงมองว่าการประกาศเป็นอุทยานไม่มีความชอบธรรมแต่ว่าการแก้ไขในครั้งนั้นผิดพลาดตรงที่ว่าพื้นที่ที่ท่านไปขีดเส้นแนวเขตนั้นมันทับที่อยู่อาศัยพี่น้องประชาชนเพราะว่าการมีพี่น้องประชาชนอยู่ถ้าท่านจะสำรวจแนวเขตสร้างแนวเขตให้เป็นแนวเขตอุทยานที่มีความชัดเจนและถูกต้องนั้นต้องมาสำรวจตามความเป็นจริงแล้วก็เอาไปประกาศอันนี้ก็ถือว่าท่านทำแล้วเนี่ยประกาศแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะมีเดือดร้อนตอนนี้ที่เดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าท่านไปขีดเส้นโดยทับที่พี่น้องประชาชนอยู่มาก่อนทับซ้อนกับสปก.ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขแนวเขตปี43นั้นเป็นการปักแนวเขตครั้งแรกของกรมอุทยานที่มีการได้มีครม.ของคณะรัฐบาลท่านพลเอกชวลิตดวงจยุทธสมัยนั้นก็ให้มีคำสั่งให้มาปักแนวเขตจนสามารถได้แนวเขตชัดเจนแล้วสรุปแล้วในเขตปี43นั้นคือเป็นแนวเขตที่ชัดเจนตอ
จากจุดเริ่มต้นที่ไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านทำให้ในพื้นที่เกิดปัญหามากมายทั้งคดีการบุกรุกที่ดินของชาวบ้านที่รีสอร์ทเข้ามาทำธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งสปก.เองก็ยังถูกดำเนินคดีไปด้วยถึงแม้ในปี2543มีความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานผลการดำเนินงานสรุปว่ามีพื้นที่กันออกกว่า 200,000 ไร่และมีพื้นที่ผนวกเพิ่มอีกกว่า 100,000 ไร่แต่ผลการสำรวจแนวเขตยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจึงทำให้เรื่องคาราคาซังจนถึงทุกวันนี้และพื้นที่รีสอร์ทกว่า400แห่งก็ยังอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยก็มีการดำเนินคดีจับกุมพี่น้องประชาชนก็ร้องไปหลายหน่วยงานจังหวัดหรือว่าราชการจังหวัดประมาณ 4-5 ท่านท่านก็เห็นด้วยกับแนวเขต43ที่ได้มีการสำรวจแล้วแต่ต่อมาก็ยังไม่สามารถประกาศแนวเขตก็ยังมีการดำเนินคดีอยู่นะครับถ้าดำเนินคดีอย่างนี้ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเพราะว่าถ้าว่าผิดกฎหมายในแนวเขตอุทยานนั้นมันต้องผิดหมดไม่ใช่ว่าไปผิดเป็นมันคงนะครับไม่ใช่ไปผิดเป็นยอมอยู่อันนี้เรียกปฏิบัติหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ในแนวเขตอุทยานนั้นถ้าผิดแล้วมันจะต้องผิดหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงได้ให้มีการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องเพียงแต่ว่าท่านเอามติของมีการสำรวจโดยกรมอุทยานกรมป่าไม้คณะกรรมการจังหวัดที่ได้ตั้งขึ้นมาประกอบกับอำเภอและท้องถิ่นนั้นที่เราเห็นชอบด้วยกันนั้นให้ไปทำแนวเขตให้ชัดเจนไม่ให้ทับซ้อนก็สามารถทำให้ความถูกต้องให้พี่น้องประชาชนอยู่อย่างมีความสุขได้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่าอุทยานไม่ได้นั่งเทียนเขียนแนวแบ่งเขตทับลานแต่การประกาศเส้นแบ่งปี2524อยู่ภายใต้การประกาศบนพื้นที่ป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติแต่ยุคที่มีคอมมิวนิสต์ชาวบ้านพากันมาจับจองพื้นที่ทั้งที่มาเองและจากหน่วยงานของรัฐพามาเพื่อมาสร้างที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและอาศัยอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแต่การประกาศตามเขตในปี2543ก็มองว่าไม่ง่ายเท่าที่ควรนี่ก็เป็นสิ่งของทางข้างบนนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายตามที่ข่าวว่านะฮะโอ้ครับมันมีขั้นตอนอะไรเยอะไม่ลงนามไม่ได้หรอครับก็อาจจะเป็นการนำเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางอะไรเงี้ยนะครับมันต้องพิจารณาอะไรอีกต้องมีคณะกรรมการหลายชุดอย่างสมมติว่าถ้าทางนโยบายเขาเห็นชอบแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาตรวจสอบพื้นที่มันก็ต้องเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองซะมากกว่าช่วงนี้ครับเพราะมันต้องยอมรับว่ามันมีชุมชนอยู่ข้างในพื้นที่จริงนะฮะเพียงแต่ว่าในการจะเอาออกเนี่ยมันต้องตอนนี้ไหมหรือออกแล้วเป็นอะไรอะไรพวกนี้มันสำคัญตรงนี้มากกว่าครับมันแต่ว่าในการจะเอาออกมันเป็นมานานแล้วก็แบบเป็นมาตลอดนะฮะสอดคล้องกับมุมมองของอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนักวิชาการอิสระจังหวัดนครราชสีมามองว่ามีความพยายามดำเนินการเรื่องนี้โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.ซึ่งดูจะเร่งรีบนำเข้าสู่การพิจารณาจนผิดสังเกตและอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามาแอบแฝงคือไม่ใช่ว่าคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเห็นพ้องต้องกันแล้วให้ได้เลยไม่ใช่ต้องผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคือเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องยกให้เป็นสปก.เลยถ้าคุณจะทำอ่ะทำไมถามว่าทำไมจะต้องยกที่ให้สปก.เพราะสปก.เนี่ยเตรียมแผนเรื่องโฉนดทองคำมีวัตถุประสงค์เพิ่มมาอีก12อย่างโดยใช้คำสั่งคทช.คุณไปสร้างรีสอร์ทสร้างหอพักสร้างห้องแถวสร้างนู่นทำนี่ทำสถานนู่นได้หมดทำอย่างนี้มีเจตนาคุณจะเอาการเมืองนำหน้าแล้วคุณไม่ได้คำนึงผลเสียหายต่อประเทศชาติในอนาคตคุณจะเล่าคะแนนเสียงอย่างเดียวเอาคะแนนเสียงอย่างเดียวไม่สนใจอะไรไม่ได้ผมเรียกร้องประชาชนทั้งประเทศให้ร่วมมาต่อต้านเรื่องนี้ถ้าคุณใช้ที่นี่เป็นตัวอย่างทั่วประเทศต้องประกาศตามหมดก็นี่ไงก็พวกกลุ่มทุนทั้งหลายนี่ไงเข้าใจไหมล่ะก็ไปยุชาวบ้านไงทำกินอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกเลยการออกเพื่อไปออกโฉนด
ก็วันนี้มันเปลี่ยนมือพวกเศรษฐีมาซื้อบ้านตากงกาดสร้างร้านทุกเต็มไปหมดและมีผู้อิทธิพลการเมืองนี่พี่ใหญ่คนอยู่ทุกคนก็รู้ดีหากินกับที่ดินพวกนี้ที่ดินไม่มีหลักฐานขายปากเปล่ากันเต็มหมดเราจะดูที่พรรคการเมืองใดเนี่ยเป็นตัวเริ่มเรื่องนี้วันนี้ผมยังไม่รู้พรรคไหนแต่รู้ว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ไม่รู้พรรคไหนแค่นั้นเองภาครัฐเนี่ยที่ว่า3หน่วยงานพวกคุณเนี่ยไม่ชัดเจนพอไม่ชัดเจนเขาเห็นช่องว่างคราวนี้เขาก็เลยกลายเป็นผู้มีอิทธิพลไปเลยจริงแล้วถ้าคุณมีความมาตรฐานเนี่ยผมว่าเขาทำอะไรไม่ได้สปกจังหวัดสมมตินะในอำเภอในพื้นที่หรือหัวหน้าอุทยานถ้าทำงานเนี่ยผมว่าแต่อย่างเราก็เห็นนะบางทีบางหน่วยงานอย่างกรมอุทยานเนี่ยพอเปิดไปดูปุ๊บโอ้โหมีแต่เรื่องทุจริตเยอะเลยไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดอย่างที่คำถามที่บอกว่ามันเลยกลายมีผู้มีอิทธิพลมีอะไรเนี่ยเขาเกิดได้เพราะไอ้ระบบเรามันไม่ชัดเจนฉะนั้นถ้าเราชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าปัญหานี้ไม่เกิดวันนี้มันไม่ให้มีต้นไม้ก็จริงอะแต่ถ้ามันรื้อออกมาแล้วปลูกต้นไม้มันก็ขึ้นได้เหมือนกันเพราะต้นไม้มันขึ้นได้แต่ทุกวันนี้มันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างไปหมดแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะถูกลุกไปเรื่อยจนในที่สุดเนี่ยพื้นที่ป่าของเราจะเหลือน้อยลงความคืบหน้าล่าสุดของมหากาพย์อุทยานทับลานที่อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.พิจารณาจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าและหากที่ประชุมมีมติไฟเขียวให้ใช้เขตกันอุทยานตามแนวปี2543ก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก่อนจะให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้จะว่ายากก็ยากเพราะมีหลายองค์กรมีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่จะว่าง่ายก็ง่ายเพราะในช่วงนี้อยู่ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งรัฐบาลอาจต้องเร่งไฟเขียวต้องการคะแนนเสียงจากชาวบ้านและเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนในพื้นที่หรือไม่